สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับตอนนี้มาอยู่ในเกม Maple Story M นะฮะก็จะมาลองเล่นกันดูเอาโหลดอะไรเพิ่มอีกวะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคก็โหลดเสร็จแล้วนะครับไหนมาลองกันได้ยินว่าสแกนเนี่ยจะเล่นกันเยอะอ่ะไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันปิดเพลงก่อนได้ป่ะวะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อะอะไรเนี่ย explorer corsair bishop night lord war dark knight มาก็เป็น dark knight เลยเหรอโอเคหน้าตานี้แหละทรงผมเอาทรงนี้เดิมๆสีดำไม่ชุดมันมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ใส่ชื่อตัวละครนะครับโอ้ตลกคอนเฟิร์มสตาร์ทอ่ะสตาร์ทเลยแล้วก็บนหน้าจอเห็นกันหรือเปล่าวะมองไม่เห็นด้วยคือน็อกมันก็เหมือนกับเกม Identity V นะมันใส่ปุ่มมาให้เรียบร้อยหมดแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเหมือนกันทำความเข้าใจนะแต่ตอนนี้คืออยากได้ไอ้นี้มากเลย Selection Window อันนี้คืออะไรอันนี้มันน่าเลือกตัวละครมันออปชันมันอยู่ตรงไหนวะตอนนี้ปัญหาคือหาออปชันไม่เจอนะจะปิดเสียงเพลงเออไม่เป็นไรก็เริ่มไปเลยนะเดินนะครับมันบอกให้เดินก็ตอนนี้ก็ใช้ปุ่ม WASD นะเป็นทิวทอริอลนะฮะขอสกิปไปเลยขอฟรีดอ่ะไปต่อแอคเซปอะไรวะเคลมรีวอร์ดสกิปไปเดินต่อไปนะกระโดดนี่เหรอน็อกมันตั้งให้เป็นไอ้นี่ไว้แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นเหมือนเล่นใน PC เลยว่ะเรื่อง2เอาเรื่อง3แล้วด้วยอ่ะแล้วไงต่อเฮียแต่ฟักเอ้าได้สัตว์เลี้ยงเลยเหรออะไรบ้างวะเนี่ยเปิดกล่องฟรีฮะมึงจะบอกหรอว่ามีกาชาไอ้เหี้ยมีออโต้เควสด้วยออโต้ไพลอตเหรอเดินเองนะครับ Go now นะเดี๋ยวนะนี่ไงออปชันมาแล้วนี่ AB โอเคถามว่าตอนนี้ปิดทันไหมไม่น่าจะทันแล้วนะก็เปิดเองมาเปลี่ยนเป็นเพลงที่เราจะใช้ในชาแนลแล้วกันนะสกิปไปเองมันดังกว่าตัวเฮ้ย
มีขี้หมูอ่ะอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อออโต้เควสอะไรวะโอ้โหก็ยังมีระบบออโต้ให้นะครับมันโดดให้ด้วยก็คือ AFK ได้เหรอยังไงต่ออ่ะปึ๊บมาถึงก็มีออโต้ให้เลยไม่ต้องเลยเพื่อในอีควิปได้อ่ะกดอีควิปไปเคลมรีวอร์ดแต่มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยวะณเวลานี้ Acquire SP ก็คือหลักๆเข้ามาก็เท่าที่เห็นจะเป็นออโต้เควสหมดเลยแล้วนี่อะไรมีสัตว์เลี้ยงด้วยโอสัตว์เลี้ยงมีหลายตัวแล้วมันช่วยเก็บของมาเลยเอาเวลอัพแล้วตีมอนให้เองคือขยับเองหมดเลยตอนนี้ผมไม่ต้องจับจอยไม่ต้องจับเอ้ยไม่ต้องจับเมาส์เลยนะเนี่ยมันน่าจะมีดีมันก็เป็นเหมือนกับมันก็ดีสำหรับสายขี้เกียจอะแต่กับคนที่จะเล่นเองเอ้ยมันก็เป็นตัวเลือกได้ปะวะน่าจะแล้วแต่ขนาดนะครับปุ่มมันตั้งมาให้งงๆว่ะขึ้นเรือหอไม่ใช่ Dimension Go Now นี่คืออะไรมีแบบวาร์ปไปด้วยเหรอแล้วมันวาร์ปไปฟรีไหมเฮ้ยจักรยานมีจักรยานมีปีกอ๋อสัตว์เลี้ยงมันเก็บให้นะนี่มันแล้วยังไงมันต้องให้อาหารอะไรไหมเนี่ยติวตัวเลี้ยงมันหมดแล้วเหรอเดี๋ยวตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมเพลย์แล้วคอมพีทนะครับอ่ะนี่ไงติวตัวเรียวมาแล้วอันนี้อะไรออโต้ซีเล็กอัพเกรดเหรออัพเกรดของสวมใส่อ่ะเคลียร์แหละเกลียดเสียงเคลียร์มันมากเลยออโต้ซีเล็กแล้วยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้ให้ทำอะไรต่อ15ตัวตีอะไรตีตัวเดิมอ๋อเรสเนลแล้วมันก็เดินผ่านมอนไว้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าเกิดเราต้องไปตีในที่เลเวลสูงๆมันก็น่าจะแบบเจ็บอยู่
มันเติม MP ให้เองเนี่ยแต่ดูเกมนี้มันน่าจะไปยากตรงหมายถึงว่ามันทำสร้างขึ้นมายากตรงไอ้เนี่ยรอทำระบบออโต้เควสเนี่ยนี่เสร็จแล้วแล้วไงต่อก็ได้ยากีได้ยาได้อะไรไปแล้วก็มีต่ออีกอ่ะโอ้ดูเจ็ดแล้วนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีเช็คอินอ้ามเดี๋ยวมาลองดูส่วนอื่นๆของเกมดูนะ attendance event ของ reward อะไรเต็มไปหมดเลยของสวมใส่เลยหมวกใส่ได้นี่ก็เลยคุยนี่บอสเดี๋ยวนะผมยังงงๆอยู่รองเท้ามีถุงมือใส่แล้วแล้วอันนี้ดีกว่าเหรออ๋อนี่มันมีไอเทมแบบวาร์ปทันทีนะเสียอันนี้อะไร Air Bike Cat Ring ต้องเลือก1ชิ้นคลิปริง1ริง2อันนี้ใส่แทนหมูป่าเป็นเหมือนกับยานพาหนะนะครับอันนี้อะไรโอเคอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย ปึ๊บอันนี้คุ้นๆอันนี้ใบว้าไปเนี่ยนะรีเทิร์นสกอร์นะโอเคแล้วก็อินฟูตเมนต์ฟอร์สดาบแล้วกันนะออโต้สีเหลืองนะโอเคคาแรคเตอร์สกิลสกิลบัฟแพสซีฟเรียลลีฟดับเบิลจัมป์ออนบอดี้วอริเออร์มาสเตอรี่แล้วสกิลพออยู่ไหนพออยู่นี่กดโคตรมั่วเลยครับตอนนี้เควสนะครับออโต้เพลย์มีเควสเนื้อเรื่องทาร์กอันนี้น่าจะเป็นเควสเปิดเควสรายวันนะครับเฟรนด์ออปชั่นดันเจียนดันล็อกเลเวล10อันไหนลองออกโอเคเลยเอาโดดไม่ขึ้นทีนี้ลองให้มันไอ้นี่ดูบ้างนะแบบจักรยานไปเลยวะหัวหมู10หัวนะครับเฮ้ยโอ้แล้วพอถ้าเกิดใช้จักรยานนี้มันไม่โดนบอลด้วยนะ
เอ้ยหรือว่าใส่คีย์สัตว์คีย์แล้วมันไม่โดนอยู่แล้ววะอาจจะตีหมูแล้วไปถือว่าหอยทากซวยไปนะครับโดนลูกหลงโคตรชิลตีอยู่เดี๋ยวพบแล้วนะครับอีรถกัดแล้วนี่กูต้องเล่นอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้ปุ่มนี่มันทำไมกดโกนาวแล้วอ่ะคืออยากรู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรอีกนะครับเฟรมรีวอร์ดทิวทอเรียลเพิ่มนะครับอะไรอันนี้คืออะไรประเชษบัฟชาร์จทิกเก็ตฟีเวอร์บัฟอะไรนี่เหมือนจะมีโควสไรวันนะครับ อันนี้อะไรปาร์ตี้อ่ะโอเคคือบัฟอะไรวะfinding a friend ยังไงล่ะ อ่ะลองไปดูแล้วกันนะอ่ะกดโกนเอาเลยแล้วกันอ๋อLive destination อันนี้ให้ปีหาซัพพอร์30,000ปีนี่เองนะอ้าวดิออโต้แม่งก็แจมเฉยเลยแล้วระหว่างตีเราก็ทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดได้นะครับมีรางวัลรีวอร์ดจากการออนไลน์ด้วยเนี่ยก็คือปล่อยตัวทิ้งเอาไว้แล้วก็จะทำอะไรก็ทำผมฟอสให้นี่เพิ่มเลยฟอสดาบเพิ่มโอเคก็มีอะไรอีกวะอันนี้แพ็กอะไรได้น้ำยายาเติมเลือดมาอันนี้ฟิลฟีเวอร์เกจยูนิคอ่ะอ๋อเลือกอันนี้อะไรชุดมออีควิปไปนะครับฟอร์สได้ออโต้ซิเล็กอ่ะเอาตังค์ไม่พอเลเวล 10แล้วนะครับดันเจียนเปิดแล้วโอเคก็นี่ติวตอเรียลมาเพิ่มแล้วอันนี้อะไรจีเวลจีเวล
Equipevil ก็เหมือนอันนี้จะเหมือนระบบเทรดใน Dragon Net ป่ะดูๆแล้วน่าจะประมาณนั้นอันนี้อะไรให้เข้าดันเจียนนะครับฟรีอะไรเนี่ย Knowledge Reward ที่ได้ลองเอนเตอร์ดูเลยนะฮะออโต้แพทเทิร์นก็มาวันนี้ทำอะไรวะอ๋อนี่มันจะมีจำนวนอยู่ข้างบนเหมือนว่าต้องฆ่าให้ครบอ่ะแต่รูจะได้เยอะกี่เยอะพอสมควรนะวอร์นิ่งบอสมาว่ะสโนวิชจบแล้วได้เรดทีเวลมาอ้าวอะไรวะอยู่ๆก็มาโผล่ลงเควสอะไรสักอย่างอ่ะไปหมดแล้วปึ๊บหันมันไอ้บอสอ่ะ What level 12อะไรวะไม่เป็นไหนเตจะลองดูคาแรคเตอร์นะอะไรเนี่ย Enter Verification Code for PC Linkโผล่นาวแล้วนะมันเนี่ยเริ่มนานอ้าวโอ้มาโผล่ตรงนี้อันนี้มันดันเจี้ยนในตำแหน่งของเริ่มทื่อแล้วมันเนี่ยอ
นี่อัพไปอัดไปเต็มๆเลยนะมีอะไรมีเพิ่มใช้ตังค์เยอะมากไอ้ของที่มันแจกมาเนี่ยเวล13โอเคไหนต่อแล้วก็เข้าไปที่ Dreamy Forest Trail นะฮะถ้าเป็นสมัย PC ที่คือต้องรู้ว่าเอ้ยเราจะไปเมืองนี้เราต้องไปยังไงอะไรเงี้ยอันนี้แบกกดออโต้แล้วก็ปล่อยเลยอันนี้ยังไงต่อเนี่ยไปอีมอนต่ออ้าวเราก็ไปแจมก็เฉยเริ่มตีไม่ค่อยตายโอเคเดี๋ยวแล้วก็กลับไปส่งปืนสิบสี่เกมเพลย์ผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าเรามันมีอะไรให้ทำมากกว่านี้ไหมนอกจากที่แบบมากดอันนี้อะไรเนี่ยแล้วมันก็คือแทนที่มันจะกดไปแล้วไอ้นี่ได้เลยกดให้เลือกอีควิปนี้ได้เลยนะมันก็รู้สึกขัดๆอยู่เหมือนกันนี่อะไรฟายนิ่งอะไรก็ไม่รู้ไหนลองเปิดดูสิWarrior Hat ในหมวกใหม่เพิ่ม BP ขึ้นมาระดับหนึ่งนะมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเควสเทรี่ดันเจียนก็ยังเข้าอะนอร์มอลเข้าได้ไหมอ๋อแต่เวลเล็กเข้ามาเลเวล40ถึง150นะฮะอ๋อมันก็จะมีแบ่งรีวอร์ดว่าเราอยากได้อันไหนเราก็ไปตีอันนั้นลิมิตทิเก็ตเหลือ2ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องใช้อันไหน
มันต่างกันยังไงเดี๋ยวนะจีเวลอยู่ในตัวละครใช่ไหมชาเรนอันนี้อะไรอ๋อเดี๋ยวยังไม่ได้จะทำต่ออยู่ไหนวะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมไปเลยสามห้าเทรดสเตชันกิลเข้าได้ตอน30แล้วก็มีระบบแรงค์ที่25นะเหมือนเกมเพลย์จะมีเท่านี้ป่ะวะแต่ผมหาจีเวลไม่เจอเนี่ยอยู่ไหนอ๋อนี่อยู่นี่ทรีอิสิสแทนมีซ็อกเก็ตมีสล็อตแล้วอันนี้อะไรรีมูฟฟิลส์มีฟิลมีโมดิฟายมันก็ยังไม่ได้สอนนะโอเคก็คือเกมเพลย์มันน่าจะมีเท่านี้แหละครับเพราะที่ดูผมก็ยังไม่เห็นอะไรมากกว่านี้นะอ่ะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับใครที่สนใจก็ลองไปโหลดไปเล่นได้มันมีทั้ง Android แล้วก็บน iOS นะครับเกมชื่อ Maple Story นะ M ของ Nexon เองนะใครที่เป็นแฟนๆ Maple ก็ไม่น่าจะพลาดนะครับแต่สำหรับใครที่อาจบางคนอาจจะไม่อินผมเท่าที่ดูผมก็ส่วนตัวผมเองก็เฉยๆนะครับมันดูไม่ค่อยมีอะไรแบบแปลกใหม่นะก็อลาไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ